จำได้ไหมน้องเกลโสภิชาหนูน้อยดีดอูคูเลเล่เวทีดังสอบติดแพทย์แล้วจากหนูน้อยดีดอูคูเลเล่บนเวที Thailand Got Talent ซีซั่น2ในวันนั้นค่ะเพลอแป๊บเดียวน้องเกลโสภิชาอังควัยมงคลก็กลายเป็นเฟรชชี่ปี1จากรั้ววิทยาลัยวิทยาศาสตร์ศรีสว่างควัฒนะแพทยศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยปัจจุบันค่ะน้องเกลนั้นโตเป็นสาววัย17ปีและเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านแพทยศาสตร์เดินตามรอยพี่ชายที่เรียนด้านแพทย์เหมือนกันโดยล่าสุดค่ะน้องเกลได้มีการโพสต์ภาพในลุคชุดนักศึกษาน้องใหม่พร้อมข้อความระบุว่า New Chapter University แพทยศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าโตมาเนี่ยน้องเกลก็หน้าตาน่ารักน่าชังเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแบบนี้เรียกได้ว่าโตมาอย่างมีคุณภาพมากๆเลยทีเดียวล่ะค่ะ